about. Oh, you hear my heart beating for you now. I'm here standing by you every time. อันนี้ก็คือเกมใหม่ที่ปักปากพาไปซื้อมาเมื่อวานนะคะแบบรวบรวมตัวละครที่เราแบบคุ้นหน้าคุ้นตาตั้งแต่เด็กเลยรู้สึกแบบชอบเองในเกมเนี้ยบ้านนะลูกไปอยู่บ้านใหม่นะครับไปอยู่บ้านใหม่กับคุณพ่อคุณแม่ใหม่หนูนะลูกเป้าอะไรคนหล่อแล้วเนี่ยอะน้องหมีหน้าหล่อมาเริ่มทำงานค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาลูกค้าเขามารับน้องนะคะวันนี้น้องมิกกี้ย้ายบ้านค่ะนี่ก็เตรียมเอกสารนะคะเดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ต้องไปรับเขาที่สถานีรถไฟค่ะมาจากโตเกียวเหมือนกันนะคะนั่งชินคันเซ็นมาแล้วก็เดี๋ยวพาน้องนั่งชินคันเซ็นกลับค่ะบ้านเราก็วันจันทร์หน้าก็จะเป็นน้องมิ้นนะคะก็ลูกแม่จินนี่ก็จะย้ายบ้านกันไปครบทุกตัวค่ะแล้วเราก็รอแม่เจสซี่เนี่ยค่ะซึ่งเจสซี่เนี่ยไปอยู่กับหมอนะคะตอนนี้แต่แบบยังไม่คลอดเลยอะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้เขาจะปิดโรงพยาบาลจะปิดแล้วตอนเย็นถ้าไม่คลอดบีก็ต้องไปรับมาแล้วก็มาคลอดที่บ้านต่อนะคะเออมีแมลงเต่าทองมาเกาะที่มือมาม่าด้วยอ่ะนี่นะทำไมเปียกจังเลยอะคะก็มิกกี้ก็ไปอยู่โตเกียวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพอดีทางโรงพยาบาลสัตว์ที่ฝากจินนี่มาโทรมาบอกว่าคลอดออกมาแล้ว2ตัวนะคะเดี๋ยวจะไปรับ2ตัวนั้นกลับมาก่อนค่ะมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับลูกของเจสซี่กันค่ะตอนนี้เจสซี่เขาคลอดออกมา2ตัวนะคะยังเหลืออีก2ตัวค่ะแต่ว่าเราพาน้องกลับไปบ้านก่อนเพราะว่ามีน้องที่เขาแบบไม่ค่อยดูดนมเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเอากลับไปให้นมเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมารับเจสซี่กับอีก2ตัวอีกทีนึงมาถึงบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวป้อนนมน้อง2คนนี้ก่อนค่ะแล้วก็รอเจสซี่นะคะถ้าเจสซี่คลอดครบอีก2ก็ไปรับมาแล้วค่อยให้เจสซี่ดูแลค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราดูแลช่วยเขาไปก่อนเด็กน้อยของเรานะคะเด็กผู้ชายอ่ะน้องคนนี้เขาจะสีตรงหัวดำๆหน่อยสังเกตง่ายกินนมเสร็จแล้วไปนอนหนูไปนอนนอนนี้ไปก่อนนี่คนนี้ก็เด็กผู้ชายคนนึงนะคะสีอ่อนกว่าแม่จะต้องกินนมดี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 
จสซี่คลอดอีก2ตัวเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปรับทางเจสซี่แล้วก็ลูกๆอีก2ตัวมาเลยนะคะไปรับมาเรียบร้อยค่ะมีน้องคนนึงค่อนข้างอ่อนแออาการน่าเป็นห่วงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะน้องคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่ว่าเขาดูแบบค่อนข้างอ่อนแอมากค่ะเดี๋ยวมีเจ้าไปเลี้ยงเองจนเขาแข็งแรงแล้วค่อยเอากลับมาคืนให้เจสซี่เลี้ยงนะคะส่วนอีก3คนนะคะเป็นแบบเด็กแข็งแรงค่ะเขากินนมแม่เองได้ก็เดี๋ยวให้เจสซี่เลี้ยงไปเลยค่ะนี่ค่ะก็ให้อยู่ในกระเป๋านี้นะคะนี่นี้จะแบบใส่แผ่นความร้อนไว้ค่ะแล้วก็เอามาไว้ข้างๆเลยเวลาทำงานนะเดี๋ยวต้องคอยป้อมนมแล้วก็คอยเช็คนะว่าแบบเขาตัวไม่เย็นไม่เป็นอะไรเงี้ยก็สั่งพิซซ่ามานะคะเพราะว่าวันนี้มีความยุ่งวุ่นวายกับลูกแมวค่ะอยากให้ทุกคนมากินพิซซ่ากันก็ช่วงนี้ก็คงต้องอยู่ในโหมดแบบแม่ลูกอ่อนสักพักนะคะให้นมเด็กไปนะคะทำงานไปด้วยเอามาอยู่ข้างๆเลยเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะแบบตัวอุ่นดูแบบโอเคฟูลแล้วค่ะและนี่คือแบบอยู่ดีๆป้าป๋าก็จะออกไปข้างนอกนะคะแล้วทุกคนก็จะออกไปกับป้าป๋าแล้วก็เหลือมีอยู่บ้านคนเดียวเฝ้าแมวค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเพิ่งจะกลับบ้านกันมานะคะ3:30ไปไหนมาทำไมได้มากับที่ไหนไม่รู้ซื้ออะไรมานะคะไปซื้อเกม Nintendo Switch มาอีกเครื่องนึงทำไมคะทำไมก็ทำไมเครื่อง Switch นี่ค่ะป้าป๋าสงสัยจะซื้อมาของตัวเองนะคะเพราะว่าเหมือนมีเครื่องนึงเสียหรือเปล่าทำไมป้าป๋าซื้อเครื่องใหม่มาลูกนะอ๋อหนูก็ไม่รู้หรอแล้วอันนี้คืออะไรนี่ของใครลูกของเล่นหรอคืออะไรอ่ะเป็นแบบรถบังคับค่ะลีน่าล่ะลีน่าได้อะไรคะได้ของที่แบบ
มาม่าไม่เคยให้พวกหนูซื้อเนาะหนูก็ซื้อกันตอนนี้แหละเนาะได้โอกาสและนี่ของลิขู่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่มีอ่ะไม่ซื้อให้แน่ๆก็ไปขอซื้อกับป้าป่านะคะโอ้โหลินาได้2กล่องกันไปเลยของที่มะหม่าบอกแล้วว่าห้ามซื้อเพราะว่ามันเล็กเกินไปแล้วมันจะหายเนี่ยเห็นไหมลูกมันเล็กมากเลยเนี่ยดูสิลูกเดี๋ยวมันก็หายเนี่ยเล็กขนาดนี้ทำยังไงอะคะลูกคะอันนี้คือได้กี่ตัวลูกได้หลายตัวเหรอได้ตามกล่องเลยใช่ปะอ๋อได้แค่ตัวลูฟี่ตัวเดียวเหรอไม่มะหม่าเห็นในกล่องดูมีหลายตัวแต่ทำไมได้แค่ลูฟี่ตัวเดียวอ๋อเพราะว่าเป็นลูฟี่อ๋อได้แค่ตัวเดียวก็มาจริงๆนี่มันภาคอะไรเนี่ยทำไมเป็นสีฟ้าเงี้ยลูกเชื่อจริงไหมนี่นะคะหนูต้องหาที่วางดีๆนะรู้ไหมอย่าให้หายรู้ไหมลูกอันนี้ป้าป๋าซื้ออะไรมาเอาอีกแล้วนะคะเอาอีกแล้วเป็นแบบตัวฉลากสุ่มสักอย่างนึงค่ะแล้วคงแบบไปฟังนี่นะมาไว้นะขอให้ซื้อโอ้700เยนได้ที่รองแก้วและนี่ซื้อไอติมมาค่ะและนี่ก็เป็นน้ำที่เด็กเขาชอบนะคะสงสัยป้าให้เลือกกันคนละอันค่ะและนี่น้ำอะไรเอ่ยน้ำนมบานาน่าค่ะไอ้ลูกทำไมอ๋อคือคือแล้วต่อบอสเนจิมารุ่นอ่ะรุ่นทั่วไปก็จะแบบเลี้ยวแบบอย่างนี้ไม่สมูทใช่ไหมลูกร้านนี้คือสมูทเดี๋ยวก็เลยเลือกอันนี้มาอ๋อสรุปไปซื้อที่ดงกี้ที่โคเตะมาว่างั้นเนาะอ๋อเพราะว่าสงสัยป้าเป๋าว่ามันดึกไงก็เลยไปที่ดงกี้เพราะมันเปิดดึกใช่ไหมแน่เลยอ่ะถึงว่าทำไมมีของเล่นอะไรขายเยอะแยะอย่างนี้เองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน